นี่นะคะเพื่อนๆตอนนี้พี่ไบก็อยู่ที่แอนแซกพาร์คนะคะจะให้มาดูเป็ดนะคะเป็ดแล้วก็นกไก่นาเยอะแยะเลยค่ะที่นี่เป็ดสารพัดเป็ดเต่านะคะบรรยากาศดีๆบรรยากาศร่มเย็นนะคะสวนสาธารณะที่นี่มีเยอะมากแล้วเราจะเลือกไปที่ไหนก็ได้ค่ะเยอะแล้วก็ช่วงนี้จะเข้าวินเทอร์แล้วนะบรรยากาศอย่างงี้แหละค่ะถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนว่างนะถ้าอยู่แถวโซนนี้เนาะก็แวะมาที่พาร์คอันนี้นะคะแอนแซกพาร์คเนี่ยนะคะเป็นพาร์คที่ใหญ่มากเป็นพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเมริบาโรนี่นะคะเดินไม่รอบหรอกค่ะใหญ่กว้างไปเดินอ้อมไปโน่นยันโน่นหาสนามก็ไปเก็บฝักกระถินได้สบายเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆตอนนี้พี่ไบก็อยู่ที่ยังอยู่ที่พาร์คที่เก่าเนาะแต่ว่ามันเป็นบริเวณมันกว้างเนาะเนี่ยก็จะพามาเก็บไอ้เนี่ยค่ะมะเขือพวงนะคะนี่ค่ะเยอะแยะค่ะเน้นมาค่ะเมื่อกี้พี่ใบเอาลูกสาวเข้าไปเก็บไว้ในรถแล้วนะเพราะว่ามันเก็บไม่ถนัดอะค่ะก็เลยนี่เนาะจะให้ดูเยอะแยะมากใครใครก็เก็บได้นะคะไม่มีเจ้าของเนาะใครก็ทุกคนมีสิทธิ์เก็บเนาะของสาธารณะเนาะที่ในพาร์คมันขึ้นเองค่ะขึ้นธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นคลองนี่เนาะเห็นปะนี่ก็นกเนาะนนก็จะเป็นสนามกอล์ฟที่เพิ่งถ่ายตรงที่มีเป็ดเมื่อกี้นี่เนาะแต่นี่เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะนะคะน่าจะเป็นนกไก่นาเนาะเพื่อนๆที่ไปก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยเห็นนกไก่นาเป็นเคยเห็นแต่ตอนที่เขาถลกหนังแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวขอพี่ใบเก็บนิดนึงเนาะเพราะว่ามันถ่ายไม่ถนัดอะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตอนเสร็จนะว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็คงไม่เอาเยอะค่ะเพราะยั่วอยู่คนเดียวนะคะจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะเพื่อนๆตอนนี้ก็พี่ใบก็ได้เก็บมาเรียบร้อยแล้วได้แค่นี้ค่ะไม่เอาเยอะค่ะเพราะว่าพี่ใบอยู่คนเดียวเนาะสามีไม่กินด้วยเนาะเราก็ถ้าอยากเมื่อไหร่อยากกินเราก็มาเก็บสดๆนะคะเก็บสดๆจากต้นเลยนะเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่ใบจะพาไปเก็บกระถินนะคะกระถินริมแม่น้ำเนาะเยอะแยะค่ะอยู่ที่นี่ไม่ต้องซื้อผักไทยกินเนาะที่บ้านเราก็มีเป็นบางส่วนแล้วล่ะหาเก็บตามป่าได้นะคะจ้า